สอบถามทัศนคติของคนรูปร่างดีที่เคยอ้วนมาก่อนว่าทำอย่างไรจะลดน้ำหนักได้แต่ตอนนี้เขาผอมแล้วนะใช่ไหมเราต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบุคคลที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติก็ไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้เขาจะลดความอ้วนทั้งหมดอ่ะเขาจะไม่ตัวบางคนอาจอยากได้เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ก็ได้ถูกไหมถูกบางคนเขาก็ไม่ได้พอใจจะผอมอ่ะก็ฉันอยากกินหมูกระทะถูกป่ะแต่ฉันอยากได้เสื้อผ้าที่ใส่แล้วสวยอะไรเงี้ยทำไปเล่นไปเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ขายดีนะเธอตอบข้อไหนลูกเธอเขาจะไม่ลูกนะประมาณนี้ต่อไปเรามาดูการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหนูจ๋าพาร์ทนี้คุณขอเตือนด้วยความรักมันจะมีสองแบบแบบตอบได้ข้อเดียวกับแบบให้ตอบหลายคำตอบเข้าใจไหมแล้วเราต้องระบายให้ถูกอันนี้นะพูดแบบโกงๆนะพูดแบบโกงๆนะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะไม่จำเป็นต้องเชื่อครูดูแล้วถ้าข้อไหนระบายได้หลายคำตอบแล้วหนูไม่รู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรระบายหมดเลยหนูจะได้ 0.5 คือได้ครึ่งหนึ่งก็ดูสิที่ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นป่ะมีในชีทไหมลองดูดิดูอันที่ระบายทุกข้อได้ 0.5 ไหมเฮ้ยแต่ไม่ได้แบบว่าให้ทำแบบนี้นะคือถ้ารู้ว่าอันไหนถูกก็เลือกอันนั้นเข้าใจไหมตัวจะได้1คะแนนเต็มเข้าใจหรือยังแต่ถ้าเกิดโอ๊ยงงโอ้ข้อไหนดีระบายไปหมดเลยมันจะได้กี่คะแนนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือได้ไหมได้แปลว่าได้ไงเขาใช้วิธีโกงไหมอันนี้โกงแบบหน้าด้านอันนี้ไม่ได้บ้วนะไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะหลักฐานมีนะให้ดูแล้วนะเข้าใจยังกับอีกอันหนึ่งก็คือถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวทันไหมเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพราะวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีวิธีเดียวไงเข้าใจไหมแบบนี้เป็นต้นอ่ะลองมาดูตัวอย่างข้อสอบที่รักจ๋าพร้อม